ท่านก็บอกว่าต่อไปเนี่ยนะการถอดถอนเนี่ยก็จะมีบอกว่าถ้าเป็นเรื่องทุจริตเรื่องซับซ้อนเนี่ยปปช.ทำถ้าเรื่องรัฐสภาเนี่ยก็ส่งให้ศาลฎีกาแผนกขอโทษศาลฎีกาแผนกคดีอาญานี่ก็คือรับเรื่องต่อจากปปช.นะฮะเหมือนกรณีที่เขากำลังดำเนินการกับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนี่บอกว่าถ้าเรื่องถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันนะครับหรือว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบส่วนถ้าเรื่องจริยธรรมก็อย่างที่พูดตะกี้ครับมีสมัชชาตัดสินนี่ท่านบอกว่าเนี่ยเพิ่มอำนาจประชาชนมีเรื่องครอบครัวนะครับแม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษได้รับสวัสดิการตามควรจากรัฐและนายจ้างก่อนและหลังการให้กำเนิดบุตรตามที่กฎหมายบัญญัติกำหนดแล้วก็บัญญัติให้การศึกษาแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย15ปีไม่ใช่12ปีคือเดิมเนี่ยนะฮะภาคบังคับเนี่ยก็จนถึงอายุ12ปีเนี่ยนะท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยระบุเลยว่าเป็น15นะครับกำหนดให้มีสมัชชาพลเมืองทุกจังหวัดซึ่งสำคัญมากเพราะว่าจะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดกับผู้ว่าราชการและการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลได้เหล่านี้ครับผมยกตัวอย่างว่าอาจารย์บวรศักดิ์อธิบายว่านี่คือการเพิ่มอำนาจประชาชนทำไมไม่เอามาพูดของดีๆเนี่ยผมตอบตรงๆนะเพราะไอ้สิ่งที่ท่านอ้างว่าเป็นของดีเนี่ยมันเล็กมากครับกับสิ่งที่เราเห็นชัดๆว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีเนี่ยครับมันเล็กมากฮะท่านจะให้คนเชียร์ประกาศทั้งที่มันเห็นฉลามอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันไม่ไหวนะครับคือฉลามเนี่ยกำลังลอยคอจะมางับเราอยู่แล้วท่านจะให้คนลุกขึ้นมาบอกพี่น้องอย่าไปตกใจกับฉลามนี่ประกาศเห็นไหมมันไม่ทำอะไรเราสีสวยงามไม่ได้แหละครับคนก็เห็นเหมือนกันแล้วครับว่าท่านมีประกาศอยู่อะแต่คนมันกลัวฉลามมากกว่าครับมันตกใจฮะนี่พอพูดอย่างนี้บางคนจริงจังกับชีวิตเถียงอีกไอ้ณัฐวุฒิยกตัวอย่างยังไงประกาศนี่มันอยู่ในน้ำจืดฉลามมันอยู่ในทะเลมายกตัวอย่างด้วยกันไม่ได้ก็นี่ไงครับไอ้ปลากัดที่เรียกว่าของดีนี่มันอยู่น้ำจืดฮะไอ้ฉลามนี่มันแหวกมาเองฮะมันไม่ควรเข้ามาแบบนี้มันไม่ควรมีสว.เลือกตั้งที่มีอำนาจล้นขนาดนี้ไม่ควรมีนายกคนนอกอย่างที่เขียนไว้แบบนี้ไม่ควรมีการสืบทอดอำนาจผ่านสนช.ผ่านสปช.ที่จะไปเป็นกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศแบบที่เป็นอยู่นี้นี่แหละครับฉลามมันบุกมาในน้ำคลองแล้วคนที่ลากฉลามบุกเข้ามาเนี่ยจะชี้ให้เรามองประกาศแล้วก็บอกว่าพูดหน่อยสิว่าประกาศสีสวยไม่ได้นี่ผมพูดว่าไม่ได้สามสี่คนแล้วนะครับเพราะฉลามมันกำลังจะกัดคออยู่นี่แล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นนักการเมืองนักเคลื่อนไหวเราก็เลยเลือกเอาเฉพาะแต่เป็นประเด็นเรื่องการเมืองเพราะเราเสียประโยชน์ก็เลยวิจารณ์แต่เรื่องนี้เรื่องอื่นไม่สนเพราะมันไม่ได้ประโยชน์จะเอาแต่ประโยชน์ของนักการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับแต่ไอ้ที่ท่านร่างกันเอาไว้นี่ถ้าไม่แก้ไขเนี่ยนะแล้วไม่ใช่แก้นิดๆหน่อยๆนะครับไปปรับคำให้สลับสลวยขึ้นให้กระชับขึ้นอ่านเข้าใจง่ายขึ้นไม่ใช่ความหมายนั้นนะฮะความหมายคือต้องไปรื้อเลยอย่าให้มันมีถึงจะเรียกว่าการปรับแก้ไม่งั้นนี่คือระเบิดเวลาของความขัดแย้งลูกเบ้อเร่อที่ท่านฝังเอาไว้แล้วมันต้องมีคนรับผิดชอบนะครับพูดกันให้ชัดเถอะฮะถ้ารัฐธรรมนูญออกมาแล้วบังคับใช้แบบนี้เสียของแน่ๆนะครับแล้วมันจะนำไปสู่อะไรมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นอีกอาจจะเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งเพื่อบอกว่าจะมาจัดการไม่ให้การยึดอำนาจเสียของผมไม่ได้มองเกินเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ้าผมเทียบตัวอย่างไม่ใช่เทียบตัวอย่างแล้วครับยกรูปธรรมมาเห็นอย่างนี้ท่านผู้ชมมีการเลือกตั้งนะครับหลังจากรัฐธรรมนูญเสร็จมีแน่ๆแหละครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้ครับลำบากกสช.ก็ไม่รู้จะไปคุยกับต่างชาติต่างเมืองเขายังไงและอย่าว่าแต่จะไปคุยกับต่างชาติต่างเมืองเลยครับจะคุยกับคนไทยด้วยกันจะคุยยังไงล่ะครับเราจะทำตามสัญญาเปิดกันทั้งวีทั้งวันแต่พอถึงเวลาไม่ทำตามสัญญาก็จบข่าวครับเพราะฉะนั้นมีการเลือกตั้งนะมีแน่ๆภายหลังเกิดรัฐธรรมนูญอย่างที่เรียนนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคงจะออกมาขี้เหร่มากอะผมว่าจริงๆฮะผมไม่เชื่อเลยนะครับว่าอาการของรัฐธรรมนูญเนี่ยจะฟื้นจากโคม่าได้ง่ายๆหลังจากดูจากร่างแรกที่ปรากฏแล้วรูปธรรมก็คือการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
ก็จะให้มีสสในสภาเนี่ยไม่เกิน470คนเอาเต็มที่ไปเลยให้470เอ้าตามที่เขียนกันเนี่ยนะเลือกตั้งมาได้เท่านี้ครับนอกจากนั้นจะมีการลากตั้งองค์กรสภาขึ้นมาอีกสารพัดเช่นจะมีสวลากตั้งมา200คนอำนาจมหาศาลจะมีคณะมนตรีคุณธรรมอีก5คนจะมีสมัชชาคุณธรรมอีก55คนจะมีคณะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอีก120คนจะมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศอีก50คนทวนอีกทีนะฮะไอ้เลือกตั้งเนี่ยสสมี470ลากตั้งทั้งสวทั้งกรรมการโน่นนั่นนี่ทั้งหมด430ครับแล้ว430นี่ถ้าประสานพลังอำนาจกันเนี่ยนะฮะมีมากกว่าสภาเลือกตั้งแน่ๆครับแล้วใน430คนที่ผมพูดเนี่ยนะฮะมันโยงใยและมันตั้งกันเองอยู่กันสนุกกันในนั้นนะครับเรียกง่ายๆตามภาษานักกฎหมายเขาเรียกว่าผลัดกันเกาหลังคือสวเนี่ยลากตั้งมา200แล้วสวก็มาตั้งคณะมนตรีคุณธรรมเนี่ย5คนหลังจากนั้นก็มีกระบวนการสรรหาสมัชชามาอีก55แต่สมัชชาที่เกิดขึ้นมา55เนี่ยครับต้องมี1ใน5คณะมนตรีที่สวตั้งเนี่ยไปเป็นประธานนี่ท่านเห็นนะครับเชื่อมโยงกันแบบนี้อันนี้เส้นหนึ่งละอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นปฏิรูปประเทศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปนี่ให้มี120คนใน120คนเนี่ยครับให้เป็นสปช.เสีย60ให้เป็นสนช.เสีย30ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปเสีย30นั่นหมายความว่าในแม่น้ำ5สายเนี่ยนะครับมาอยู่แน่ๆแล้วเนี่ย90คนเป็นอย่างน้อยไม่ต่ำจากนี้จะมีแต่เพิ่มตรงไหนไปเพิ่มตรงสว.สรรหามั่งไปเพิ่มตรงกรรมการจริยธรรมบ้างแบบนี้แล้วคณะกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับซึ่งมีแม่น้ำ5สายเป็นคนส่วนใหญ่อยู่90คนแล้วเนี่ยนะก็จะไปตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศเข้าไปอีกดังนั้นเอา430คนที่ลากตั้งมานั่งด้วยกันเนี่ยก็จะผลัดกันเกาหลังทั้งวงนั่นนะครับหันหน้าเข้าหากันมองตากันแล้วเข้าใจตรงกันนะทั้งหมดนะแล้วท่านคิดดูนะครับมี430คนนี้อยู่กองหนึ่งแล้วก็มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งอยู่470คนไหวเลยครับสภาที่มาจากการเลือกตั้ง470คนนั่นจะตั้งนายกเนี่ยพอเสนอชื่อใครเป็นนายกถ้ากรรมการจริยธรรมเริ่มส่งเสียงกับแอมไอบอก คนนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมนะท่านว่าเริ่มเซ็งไหมครับบรรยากาศแล้วพอกรรมการจริยธรรมพูดแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวสวสรรหาเดี๋ยวกรรมการไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ที่มีอยู่430นี่แหละครับก็จะออกมาแสดงกันเต็มเวทีไอ้คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่รอดยากแล้วครับทีนี้ใครมานายกคนนอกสิครับนายกคนนอกที่ว่าเนี่ยจะมาโดยการอุ้มของ430คนที่ลากตั้งแม้430คนนี้จะไม่ได้อยู่ในสภาแล้วยกมือโหวตให้แต่ในทางการเมืองเนี่ยจะก่อให้เกิดเป็นพลังและสร้างความชอบธรรมให้กับนายกคนนอกที่ซ่อนตัวอยู่จริงๆไม่รู้ซ่อนตัวอยู่หรือเปล่านะครับหรือเดินให้เราเห็นอยู่ทุกวันแต่ก็ยังไม่บอกก็ไม่ทราบล่ะแต่มันจะมาอย่างนี้ครับแล้วสมมุติว่าสภาเลือกตั้งรัฐบาลตั้งนายกได้อ่ะนายกเป็นสสอ่ะชื่อครม.เนี่ยครับก็ต้องส่งให้กับสว.เนี่ยได้ตรวจสอบก่อนนะมาเวียนอยู่ที่สภาสมัชชาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเงี้ยครับให้ดูเอาดูสิใครเป็นครม.บ้างอะไรบ้างเฉพาะขั้นตอนนั้นก็เวียนหัวแล้วล่ะครับเพราะสว.ในฐานะที่เขาตั้งคณะมนตรีคุณธรรมกันมาเองเนี่ยนะเขาก็ต้องคุยกันส่งลูกรับลูกกันเอาสรุปว่าใครจะเป็นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยก็น่วมมาด้วยมือของคนกลุ่มนี้เอาสมมุติว่าผ่านมาอีกนะครับตั้งครม.ได้
จะตั้งข้าราชการระดับ10ระดับ11ซึ่งเป็นมติครม.แต่เดิมเนี่ยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าต้องส่งให้สว.ดูอีกนะครับว่าจะตั้งข้าราชการใครบ้างจะมาทำงานเนี่ยเอามาดูสิเข้ามาแล้วจะย้ายทีงเป็นร้อยๆคนแบบคสช.เนี่ยไม่ได้นะครับนี่คสช.เนี่ยย้ายเป็นร้อยนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับศาลรัฐธรรมนูญก็ตอนนี้ก็เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญถูกฉีกท่านก็เลยไปทำการเกษตรครับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่เห็นไม่สนใจไม่ฮือไม่อืออะไรทั้งสิ้นนะครับย้ายย้ายไปลดลดไปแขวนแขวนไปไอ้ที่เอาไปดองกันอยู่ที่ตึกกพ.ข้างทำเนียบนี่ก็เยอะแยะหนังสือพิมพ์เขาเอามาลงก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วเอ้าตั้งนายกได้ตั้งครม.ได้ย้ายข้าราชการได้แล้วนี่ก็สะบักสะบอมแล้วนะครับหายใจรวยรินและรัฐบาลเลือกตั้งพอจะเดินหน้าลงมือบริหารประเทศครับเสร็จอีกครับเพราะว่ากรรมการปฏิรูปเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าจะต้องทำอย่างนี้นะเพื่อการปฏิรูปรัฐบาลต้องทำถ้าไม่ทำไม่ได้ไม่ทำรัฐธรรมนูญเขียนไว้ถ้าไม่ทำรัฐบาลต้องชี้แจงต่อสภาต้องชี้แจงต่อกรรมการปฏิรูปแล้วก็จะมีมติออกมาสารพัดนะครับแล้วถ้าหากว่าพรรคการเมืองที่ได้เป็นรัฐบาลเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายใหม่ๆออกมานำเสนอแล้วทำท่าจะโดนใจประชาชนเนี่ยเผลอๆก็จะโดนกรรมการปฏิรูปพวกนี้บอกไม่ได้ถ้าทำนโยบายนี้จะขัดกับแนวทางปฏิรูปแล้วทำยังไงทีนี้ถ้าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเอาจำนำข้าวก็ไม่ได้แล้วครับก็กลายเป็นว่าบ้านเมืองขาดทุนขึ้นมาอีกนี่ผมก็นึกไม่ออกนะครับว่าต่อไปพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรเนี่ยถ้ารัฐบาลจะจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือค้ำยันราคาผลผลิตเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการแบบไหนเนี่ยก็ละเลงกันจนพังหมดแล้วครับพังจนรัฐบาลชุดนี้เองก็ไม่มีมาตรการอื่นนะครับมาช่วยชาวไร่ชาวนาเนี่ยเพราะว่าเล่นไปชี้ว่าไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ตัวเองก็เลยไม่มีอะไรทำเหมือนกันชาวไร่ชาวนาก็โอดโอยอยู่จนถึงวันนี้ท่านพอนึกภาพออกนะครับว่ามันจะทำอะไรไม่ได้เลยอะครับเอานโยบายก็ไปขัดกับแนวทางปฏิรูปเอาทำไม่ได้การแก้ปัญหาบางเรื่องเอ้าดันไปขัดกับแนวทางปฏิรูปอีกทำไม่ได้เพราะว่าสภาปฏิรูปก็บอกอยู่แล้วนี่ฮะว่าถ้าไม่ทำตามที่มติของกรรมการปฏิรูปเสนอต้องชี้แจงกันใหญ่โตครับแล้วทั้งหมดทั้งหลายที่ผมพูดเนี่ยนะล้วนแล้วแต่เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับนู่นแหละตั้งแต่สกัดนายกที่มาจากการเลือกตั้งนู่นเลยฮะสกัดครม.สกัดแต่งตั้งโยกย้ายราชการสกัดนโยบายสกัดการทำงานของรัฐบาลแบบนี้ครับมันสปาร์กเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นความขัดแย้งไม่มีทางจะหายไปภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นและเมื่อมันแก้ไขความขัดแย้งไม่ได้อย่าไปสงสัยเลยครับว่ามันจะสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาได้ไม่มีแล้วครับผมนี่ไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายมหาชนอะไรมากมายเหมือนดร.บวรศักดิ์ครับไม่ได้เรียนกฎหมายมาด้วยแล้วท่านดร.วรศักดิ์เนี่ยท่านเป็นปัญญาชนคนสำคัญของประเทศนะครับโดยเฉพาะด้านกฎหมายเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าการเป็นปัญญาชนเนี่ยมันต้องรับใช้ต่อจิตวิญญาณประชาธิปไตยนะครับมันต้องรับใช้ต่อประชาชนนะครับแต่ถ้าเป็นปัญญาชนแล้วไม่ได้รับใช้ต่อสิ่งเหล่านี้ไปรับใช้อำนาจอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆเลยฮะที่ประชาชนเขาจะออกมาโต้แย้งไม่ใช่ให้มาเคลื่อนไหวใช้กำลังนะครับแต่คิดโดยสติปัญญาแล้วก็พูดจากันไปฮะตามร้านกาแฟตามร้านน้ำชางานการประเพณีต่างๆนะครับท่านนั่งสนทนากันเรื่องแบบนี้บ้างฮะท่านที่เคารพไม่รู้จะเอาเนื้อหามุมมองแบบไหนไปประกอบการสนทนาก็เปิดดูพิธีทีวีกันบ่อยๆก็เห็นนะครับคือไม่ได้ว่าให้เชื่อแต่ให้ลองฟังและให้ท่านเอาไปคิดและท่านตัดสินใจเอาเองณัฐวุฒิพูดก็อาจจะมีผิดครับยอมรับไม่ได้เก่งกาจมากมายแต่มั่นใจอยู่อย่างว่าผิดถูกอย่างไรก็ว่ากันนะฮะแต่ยืนยันหลักการประชาธิปไตย
ยืนยันหลักการว่าอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนแล้วยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ร่างขึ้นมามันไม่ใช่